ขอเชิญทุกท่านพบกับเมนูอันแสนยิ่งใหญ่และอลังการในวันนี้ยำพริกกรอบทอดกรอบของแม่อีพิมราดกุ้งสดจำนวน1 กิโลกรัมLadies and gentlemen ตื่นมาก็ตักหัวกุ้งแบบกุ้งเยอะมากวันนี้มีกุ้งเยอะมากอยู่ในตู้เย็นไม่ได้ซื้อมาใหม่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเมื่อคืนก่อนเกิดเรื่องอีกแล้วเข้าไปดูไลฟ์อีกแล้วไลฟ์พิมพ์ริพายอีกแล้วเขาขายของเก่งมากอะโมขอแบบยกย่องเลยนะให้พิมพ์ริพายเป็นนักขายของที่เก่งที่สุดในดวงใจของโมอันดับ 1อันดับ 1เราจะไลฟ์ขายอะไรได้บ้างบอกอยากให้ขายโปรดักต์อาหารเสริมของตัวเองค่ะเป็นปีมาแน่นอนค่ะทุกคนรับถอยหลังเลยขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่เกินเดือน11มันจะกลายเป็นเดือน12ใช่ค่ะเมนูวันนี้ทำอะไรครับยำพริกกรอบแม่อีพิมราดกุ้งสด100 ตัวยังไม่เคยเห็นใครทำเดี๋ยวเราจะแกะกุ้งนะคะแล้วเราก็ต้มแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันเลยจ้านี่ค่ะดูดิเด้งๆเด้งๆแน่นๆนี่เราก็เปิดน้ำค่ะเลยไปทำน้ำยำกันดีกว่าค่ะเพราะน้ำยำของเราวันนี้บอกเลยว่าเป็นน้ำยำพริกกรอบไปดูกันจ้าโบว้าวไหลนี่พริกทอดกรอบตาแม่อีพิมรสออริจินอลโบว้าวไหลจริงๆรสที่ชอบจริงๆคือรสต้มยำนะแต่รสเนี้ยคิดว่ามาทำยำน่าจะเข้าสุดเดี๋ยวมันตีกันไงรสชาติใช่แล้วก็นี่กุ้งทั้งถาดกับพริกทอดแม่พิมเทให้ดูป่ะพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะไปดูน้ำยำเปิดสูตรน้ำยำสูตรใหม่ที่โมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะคะเน้นเป็น3 รสคือต้องมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ใส่ลงไปนะคะน้ำตาลมะพร้าวที่เพิ่มเติมคือวันนี้เราจะทำน้ำยำแบบขุกขิกเข้มข้นเราจะไม่ใส่น้ำอะไรลงไปเลยแล้วก็ใส่นี่ค่ะน้ำปลา1 ทัพ2 ทัพเลยแล้วก็บักนาวใส่บักนาวลงไปก่อนมันจะได้โอ้โหนี่นั่นวันนี้มะนาวน้ำเยอะมากน้ำดีมากโอ้โหหน้าฝนเนี่ยแหละเป็นหน้าที่แบบมะนาวราคาดีราคาถูกล่าสุดเขาเห็นเขาขายเป็นกิโลกันแล้วแต่หน้าร้อนที่ผ่านมาขายลูกละ5 บาทลูกละ7 บาทโอ้อีแป้งจะแตกนี่ประมาณนี้โอ้โหหอมมะนาวมากเพื่อนเครียดคนมานานแล้ววันนี้เครียดเคี่ยวนานเลยเคี่ยวโอ้ยอย่าออกไปเที่ยวเนาะวันนี้นะคะใส่พริกป่นนะคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะใส่อะไรอีกครับความนัวมิติที่3ข้าวคั่วนี่ใส่เยอะๆเลยหอมมากยำทรายนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันจะอร่อยปะปัญหาและวันนี้เราทำยำอะไรคะยำพริกกรอบแล้วก็นี่เลยค่ะพริกกรอบแม่อีพิมนะคะทั้งถุงนะคะพร้อมนะคะเป็นยำแบบแห้งๆแบบนี้แหละพริกกรอบมันจะได้กรอบนี่ค่ะแล้วก็น้ำเลยค่ะพอไหมคะไม่พอราดลงไปอีกพอไหมคะไม่พอหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยำพริกกรอบราดกุ้งสดไม่ถึง100 ตัวเมื่อกี้นับมาแล้ว1 กิโล แหล่งนี้ที่พักจิต ณ แหล่งนี้ที่พักใจ ณ แหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ ณ แหล่งนี้สายทานใจไร้สู่เราขอเชิญทุกท่านพักกบเมนูอันแสนยิ่งใหญ่และอลังการในวันนี้ยำพริกกรอบทอดกรอบของแม่อีพิมราดกุ้งสดจำนวน1 กิโลกรัมนี่นะคะก็เป็นนั่นแหละค่ะณแหล่งนี้ที่พักจิตอ๋อไม่เอาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราชิมแล้วนะคะก็คือว่าทุกคนแบบว่าขอชิมอันนี้ก่อนเลยละกันพริกกรอบเพียวๆอะเนาะรู้ยังกรอบอยู่เบอร์ตองคือพริกกรอบเขามีความเค็มอยู่แล้วนิดนึงอ่ะแล้วพอเราทำน้ำยำแบบไม่ได้เค็มมากอ่ะมันแบบมันพอดีอ่ะกินกับกุ้งนะอร่อยมากอุ้ยมันอร่อยอ่ะอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยโอ้โหเหมือนกุ้งออกมาจากขุมทรัพย์แบบนี่นะคะมีพริกอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะอย่ามานะคะอย่ามาหลุดนะคะขอร้องเลยนะอย่านะคะสูตรนี้ทำขายได้เลยจริงๆต้องความนัวนี่อร่อยแบบไม่จำเจด้วยมันไม่ใช่ยำที่น่าเบื่อมันคือยำแบบใหม่อ่ะนอนสต็อปมากครับตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มเบิกเครื่องแล้วนะเครื่องแล้วหน่อยมันอยู่ในจุดที่ต้องกินสั่งแล้วอร่อยมากลองชิมแบบสาเกาหลีนี่แล้วก็ตัก1 ตัวก็พริกกรอบๆเนาะอร่อยมากเลยอ่ะหอกุ้งนะคะหอมิดเลยนะคะพูดออกมาตึงเคยกินสาคูไส้หมูปะแล้วเวลาไม่กินผักมันจะเล่นๆนิดนึงมันอร่อยแต่มันจะอร่อยไม่สุดอันนี้เหมือนกันคือถ้ากินกับผักแล้วมันจะอร่อยสุดกว่าเดิมชิมไหมคะชิมแบบใส่ผักหรือไม่ใส่ผักใส่ผักสิครับผักใบเล็กหรือใบใหญ่ใบใหญ่สิครับเอาสีเขียวหรือสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนเอาใบหยักหรือใบเรียบเอาใบหยักเอาผักนำเข้าหรือผักจากไทยเอาผักนำเข้าแป๊บนึงนะดำด้านหรือดำเงานั่นมันปืนณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราเนี่ยครับแรงบุญส่วนผสมของเนื้อนี่ข้างในครับเห็นหอมและกุ้งและพริกและผักชนเป็นไงผักกรอบกุ้งกรอบหอมณแหล่งนี้ผักจิตมันปังหน้าพอสองเป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยเขาพูดถึงนี้ทุกครั้งเลยค่ะทุกคลิปเขาก็พูดว่าโคตรอร่อยเลยทุกคนจริงหรอวะอร่อยเป็นยังไงอธิบายกลิ่นพริกทอดอะหอมมากเลยมันมีกลิ่นพริกทอดมันทำให้ไม่เลี่ยนเพราะว่าตัวพริกกรอบมันกรอบแล้วผักมันก็เคี้ยวไปน้ำผักมันก็จะออกมาทำให้รู้สึกไม่เลี่ยนปกติเรากินยำแห้งๆเราจะรู้สึกว่าไม่อร่อยแต่อันเนี้ยอร่อยเพราะว่าพริกอะมันได้อมน้ำยำไปแล้วเว้ยแล้วพอมันกินเข้าไปมันแบบมันอร่อยอะนี่ทุกคนมันราดเป็นค็อกเทลนี้ได้เลยแล้วก็มันหอมข้าวคั่วหอมพริกทอดหอมผักชีฝรั่งมันรวมความหอมอะไรผักชีฝรั่งก็มีกลิ่นหอมแดงอีกอุ้ยทุกอย่างมันดีมากเลยเฮ้ยทุกคนกินไม่หมดค่ะเหลือ4 ตัวเหลือเยอะ แบบว่าเอาไปกินต่อทำเป็นไข่ข้นหน้ากุ้งเฮ้ยอุ้ยไม่ได้บอกว่าทำจะได้ไม่ต้องกินเยอะไข่ข้นกุ้งพริกกรอบโอ้โหไข่ตาหวานพริกกรอบต้องมาทุกคนคะกดไลค์ให้ถึง 10,000 นะคะแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนบอกเลยว่าเมนูนี้จะให้พูดว่ายังไงดีอ่ะมันคือมิติใหม่จริงๆของยำใช่มันกุ้งเนี่ยเราลวกกำลังดีมากๆกำลังกรึบกำลังกรอบนะคะลวกประมาณแค่แบบลวกในน้ำเดือดจัดๆประมาณ15วิแล้วก็ล้างน้ำเย็นเลยทำให้ได้กุ้งกรอบมากส่วนสูตรนี้นะคะถ้าใครไปทำนะคะอย่าลืมชิมรสชาติพริกกรอบของตัวเองก่อนว่ามีความเค็มความหวานความเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนเผื่อเราจะได้แบบประยุกต์กับน้ำยำของเราอย่างอันเนี้ยOG เขาอะพริกกรอบเขาจะมีความเค็มของเขาอยู่แล้วเราก็เลยใส่น้ำปลาน้อยลงกว่าการทำยำปกติเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะมันอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้อยากให้ทุกคนไปทำตามวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่สงสัยช่วงนี้ต้องอยู่บ้านกันอีกยาวๆเลยนะเซฟนะแต่ถ้าใครอยากเจอพี่โมนะคะให้ไปดูได้ในไลฟ์ของพิมลี่พายพี่โมเขาจะเอฟอยู่ในนั้นประจำเลยนั่นแหละค่ะถ้าใครเหงาๆก็ไปเจอกันได้ในนั้นค่ะที่พิมลี่พายไม่ได้จ้างนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าอร่อยค่ะมีหลายอย่างที่อยากซื้อในนั้นอีกเยอะมากวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ๋งกรุงกริ๋งกรุงกริ๋ง